ก็รับเข้าสู่วันเล่ทอล์กนะครับในวันพฤหัสบดีนะฮะค่ะอันนี้ก็คันคันเดี๋ยวเราแบบวันนี้ก็คันวันนี้เจอกันวันวันนี้นะสามสามแล้วใช่เดียวเองอืมเดี๋ยวอีก362วันก็จะปีใหม่แล้วมันจะปี2020ปีนี้มันมีกี่วันหนึ่งหกไอ้นี่ป่ะสามหกสามห้าเท่าเดิมสามห้าเท่าเดิมใช่ไหมใช่เพราะถ้ากุมภาจะสี่ปีครั้งปีนี้อ๋อใช่คุณพา28ปีนี้ไม่มี29ครับเป็นพิจารณ์เหมือนจะนี่ไป2รอบก่อนหน้านี้ไปค่ะน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วที่4ปีครั้งของคุณพาไปอ๋อใช่แล้วก็ถ้าปีไหนมีคุณพา29วันก็จะมี82หนด้วยรู้จักกับ82หนอะไรนะ82หนรู้จักมั้ยคือจับ82หนแต่รู้จัก29คุณพามันเป็นวิธีนับนี่ไงของจันทรคติอ่ะของเนี่ยแรม1ค่ํา2ค่ําอ่ะพอถึงเดือน8มันจะมี2รอบอ๋อเอานับอย่างนั้นด้วยเหรอมีอย่างด้วยเหรอนี่ก็มี20กุมภาพันธ์29ไงแล้วนั่นแหละก็เลยเดือนในปีนั้นจะมี82หนอ่ะก็ตามหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการตลาดซื้อขายนักตบนะฮะก็ต้องอย่างนี้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คงไม่ได้ซึมซับกับบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่ใช่ปีนี้อย่างที่บอกเมื่อวานผมคุยกับพี่เอกไปแล้วว่าเสียดายนิดนึงว่าระยะเวลาในการให้เราได้ทราบได้ตามข่าวมันสั้นไปนิดนึงมันแค่ไม่ถึงสัปดาห์นะฮะเราไม่ทราบด้วยว่าแต่ละทีมเนี่ยเขาซื้อใครเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแบบไหนกันมาบ้างใช่นะฮะเราก็จะได้เห็นอีกทีก็ตอนเขาประกาศชื่อค่ะเหมือนฮะแล้วก็อย่างนึงผมไม่รู้ว่าทำไมเรื่องของถ้าเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยนะนัดและนัดนักข่าวไปนะฮะเนี่ยยังเมืองทองเปิดตัวนักบอลอ่องคูทีมชาติพม่านะฮะเขาก็นัดนักข่าวไปหรือว่าก่อนหน้านี้ทีมแบงคอกนะฮะเปิดตัวนักบอลคนใหม่จากเมืองทองไป2คนเขาก็นัดนักข่าวไปแต่วอลเลย์นี่ไม่ได้นะห้ามเงียบกริบวอลเลย์นี่ห้ามพูดจนกว่าจะเห็นลงไปในสนามอ้าวโอ้ยใครอ่ะมาใหม่โอ้ยไม่เคยเห็นแล้วไม่รู้เลยเปลี่ยนโค้ดมาอุ้ยขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะฮะก็วอลเล่ก็จะเป็นความลับนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีทางได้ทราบจนกว่าใบรายชื่อจะออกมาค่ะนะฮะก็จะเป็นความลับเงียบเก็บไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วคือเมื่อคืนเนี่ยนะครับ5:59ก็เป็นวันดีเดย์สุดท้ายคือทุกทีมจะต้องส่งชื่อให้กับทางฝ่ายจัดค่ะไปตรวจสอบไปเรียกว่าเช็คคุณสมบัตินิดนึงใช่นะว่าครบตามที่จะแข่งได้หรือเปล่านะฮะเมื่อคืนนี้ก็ส่งกันไปครบแล้วอย่างนี้ทางฝ่ายจัดก็จะมาเช็คตรวจสอบว่าติดโควต้าโน่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าติดส่วนโน้นส่วนนี้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วถึงจะมีการประกาศออกมาอีกทีนึงค่ะนะฮะซึ่งเราก็ยังต้องรอกันต่อค่ะแต่จริงเราก็พอที่จะทราบมาบ้างแล้วเป็นบางทีมผมไม่แน่ใจนะว่าตรงเนี้ยเราจะเอามาพูดได้หรือเปล่าก็
พอพูดถ้าพูดไม่ได้ก็คือก็ไม่พูดแค่นั้นเองเออก็รอทางทีมเขาประกาศทีนึงแล้วกันนะแต่เท่าที่เห็นนะผมรู้สึกว่าเลข2นี่ถือว่าปีนี้มันเสริมกันค่อนข้างแบบหนักแน่นมากนะคือแบบโอ้เห็นแล้วแบบโอ้ขนลุกอะซีดซาดเลยโอ้เห็นแล้วโอ้ตายตายตายบางทีนี่เอ๊ะเลยนะเอ๊ะฮะอันนี้เลยนะไม่น่าเชื่อนะว่าไทยดีเรามันจะคึกคักมากๆในช่วงเลขที่2แบบนี้พรุ่งนี้นี่เปิดตัวกันได้เลยไหมคะแต่ละทีมเพราะมันจะแข่งวันที่5นี้แล้วอยู่ที่ทีมเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปเอ็ดดี้อยู่แล้วแหละอยู่ที่ทีมเขาว่าเขาจะอยากจะเปิดหรือเปล่าอยากจะนำเสนอหรือเปล่าอยากจะแบบอุบไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไงก็คืออุบไว้แบบให้มาเห็นในสนามเลยอ้าวโอ้เอามาอยู่ทีมนี้แล้วเหรอเล็กๆเห็นอยู่ทีมนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยเขาอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ละทีมเขามีนโยบายในการทำทีมก็เป็นแบบนั้นค่ะนะฮะก็มีที่เห็นคนเดียวก็คือของสุพีมนะเมื่อวานเนี่ยเราไปนั่งกินส้มตำกันอยู่เขาก็ประกาศรายชื่อออกมาเป็นทีมชาติเคนยาอย่างที่หลายคนถามมาถามมาแหละเออใช่เป็นเคนยาหรือเปล่าอะไรยังไงชื่ออะไรนะโมอิมอะไรเออใช่ใช่ไหมชื่อแปลกๆเออนั่นแหละเป็นน่าจะหัวเสานะค่ะอืมนะเข้ามาเสริมเพราะว่าสุพีมเองเขาเลข2เนี่ยประตูไม่มีใช่ไหมประตูไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องเสริมตรงนี้เข้ามาแทนโมอิมมีชื่อโมอิมเมอร์ซี่โมอิมครับผมเออก็อายุ30นะแต่เรายังไม่เคยเห็นฟอร์มเท่าไหร่แต่เขาก็เป็นกัปตันทีมอ่ะก็คงโอเคอ่ะฝีมือน่าจะดีอยู่ค่ะเข้ามาตรงนี้ค่ะก็อาจจะติดจังโซนนั่นมานะทางสุพีมไม่ได้ก่อนนี้ก็ได้ฟาตูมาใช่ไหมใช่ฟาตูที่มาจากเซเนกัลอันนี้ก็มาจากเคนยาครับผมใกล้ๆกันค่ะแม้แต่ทีมก็ดีนะเคนยาเขาเคยเป็นแชมป์ตัวกลางปีดิวิชั่น3ด้วยนี่แล้วก็เป็นแชมป์แอฟริกันแชมเปี้ยนคัพแต่จะเป็นชิปเมื่อปี2013ก็ได้ MVP ด้วยนานแล้วนะแล้วก็เคยเล่นอยู่ในลีกของฟินแลนด์อาเซอร์ไบจานมาด้วยครับผมรอดูแล้วกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวใหม่ของซูบินที่เปิดไปแค่คนเดียวนะใช่ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครประกาศที่ผมเห็นจะมีราชบุรีทีมชายนะแต่ไม่ได้เป็นทางการหรอกเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับนักกีฬาคนใหม่นั่นแหละใครอ่ะไม่รู้ต่างชาติปะคนไทยนี่แหละอ๋อเหรอแล้วบุรีตอนแรกเขาบอกว่าจะเอาต่างชาติเอาพม่ามานะเอาวินตูซินกลับมาอ๋อไม่รู้จะมาวินตูซินจะมาอยู่ใช่ไหมมาอยู่2ปี2ฤดูกาลเออครับผมนะฮะค่ะอ่ะก็ส่วนเรื่องของรายชื่อนะที่จริงเราก็อยากจะนำเสนอแหละแต่ว่าก็อยู่ที่รอทีมเขาก่อนแล้วกันใช่รอทางทีมเขายืนยันออกมาก่อนอีกทีนึงนะครับว่าจะยังไงนะฮะก็อยากให้เนี่ยพรุ่งนี้เลยก็ได้นะหลายๆทีมประกาศมาเลยนะคะขี้เกียจรอแล้วนะบางทีอ่ะเออยังซูพรีมเนี่ยผมไปดูคอมเมนต์ที่เขาเปิดตัวโมอิมนี่มานะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ทีมจะเปิดตัวสักทีเขาบอกลุ้นรายชื่อนักกีฬานี่ยิ่งกว่าลุ้นหวยรางวัลที่1บางคนได้อยากรู้ไงว่าจะยังไงนะเออใช่หรือว่าเพียวจะกลับมามั้ยจะมีชื่อเพียวหรือเปล่าแล้วทีมจะทำยังไงถ้าเกิดสมมติดึงเพียวกลับมาเพราะโควต้าเต็มอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะมีต่างชาติอีกคนไหมอะไรเงี้ยทีมพวกแฟนคลับเขาก็เหมือนไปคอมเมนต์ใช่อยากรู้ประมาณนี้ว่าจะยังไงกันแน่นะครับผมอ่ะก็เราก็ต้องรอทางฝ่ายจัดเขาเช็คชื่อก่อนแล้วก็ต้องรอทางทีมเขาประกาศอีกทีนึงนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดแบบส่งชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยคุณสมบัติผิดก็กลัวแบบอาจจะใส่ชื่อไม่ได้อาจจะแบบเอ้ยประกาศมาแล้วแต่ว่าคุณสมบัติผิดเอ้ยมันเล่นไม่ได้เออเล่นไม่ได้ก็แหมก็อย่างนั้นไม่ได้อีกใช่เออเอออ่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะมาคุยถึงลีกต่อนะเราไปคุยถึงเรื่องข้างหลังเราก่อนนะครับข้างหลังนี่ใช่รถด่วนนะรถด่วนกับท่านเลขาธิการสมาคมนะเมื่อคืนนี้ก็เดินทางไปที่ตุรกีแล้วใช่อืมวันเราทุกคนไปส่งรถด่วนกันด้วยความรักนะฮะจริงๆก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าเจโอนิกูดิตินะครับเป็นโค้ชของทีมชาติตุรกีเขาก็คุมทีมมากิฟแบงค์ด้วยเนี่ยก็เชิญโค้ชด่วนก็เหมือนเชิญแบบไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันซะมากกว่าครับผมนะคะก็ไปที่ตุรกีเต้เปิดคลิปเลยเต้นะฮะก็เมื่อคืนนี้เราไปส่งมาก็คือเขาเชิญตั้งแต่เขาชวนตั้งแต่ช่วงแข่งชิงแชมป์โลกแล้วนะฮะเมื่อวานก็คุยกับพี่เอกไปนิดนึงนะฮะว่าหลังจบงานแถลงข่าวเนี่ยคุณทิติเขาก็เรียกล่ามมาล่ามเขาแล้วก็ล่ามเราเข้ามาคุยนะเขาก็เชิญมาบอกว่าอยากให้ไปที่
ที่สโมสรเขาที่ดักกิฟแบงค์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ไปเลยไปตอนไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันตกลงกันสุดท้ายก็มาช่วงได้เวลาช่วงนี้ใช่ก็เป็นช่วงที่มันยังไม่มีการแข่งลีกไงก็ลีกกำลังจะเปิดด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาก็ยังปล่อยนักกีฬาให้ไปพักผ่อนมันจะมีตุรกีมันจะมีบอลถ้วยเล่นไปในช่วงต้นปีน่าจะวันที่4กับ7นี่จะเป็นรอบแรกแต่พวกทีมใหญ่ๆจะไม่ได้เล่นพวกวากิฟเฟเนกาลาพวกนี้จะไม่ได้เล่นนะจะเล่นอีกทีก็โนดเลยมีนาเลยนะฮะแต่ลีกเขาจะกลับมาเปิดที่ก็คือวันที่12ใช่ก็คือโค้ชก็ไม่ได้ดูดิเพราะว่าโค้ชก็กลับที่12ก็จะได้แค่ช่วงซ้อมอ่ะเออช่วงซ้อมช่วงไหนก็เพราะเดี๋ยววันกีฬาก็ต้องทยอยกลับไปซ้อมกับสโมสรหลักครับผมนะก็คือฤดูกาลลีกของตุรกีเล็ก2ก็จะเปิดวันที่12นะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาว่างพอดีเขาก็ว่างพอดีครับเราก็เลยทางคนด่วนก็ได้เดินทางไปค่ะนะครับผมไปกับทางเนี่ยท่านเลขาธิการสมาคมนะฮะค่ะก็หนึ่งเลยนะฮะก็คือเรื่องของภาษาท่านเลขาธิการนี่คนกลางใครไม่รู้เหมือนกันโผล่ไปเฉยเลยนะนะคือท่านเลขาธิการนี่เรื่องของภาษาอังกฤษมีค่อนข้างถ่องแท้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเชกสเปียร์เวอร์ชันภาษาไทยเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็เข้าใจเรื่องของวอลเลย์บอลเป็นอย่างดีเราเคยเป็นนักกีฬามาก่อนก็เป็นวิทยากรด้วยนะนั่นแหละก็ไปกับทางโค้ชด่วนไปเป็นล่ามด้วยไปเป็นเพื่อนด้วยค่ะเดินทางไปด้วยกันแต่ว่าเมื่อวานทางท่านเลขาบอกนะว่าโรงแรมที่เขาให้พักนี่น่าสนใจมากชื่อว่าโรงแรมว่าวอลเลย์โฮเทลครับผมเราก็เอ๊ะมันวอลเลย์นี่หมายถึงวอลเลย์บอลหรือเปล่าหรือเป็นแค่ชื่อตั้งมาเฉยๆไม่รู้ปรากฏว่ามันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนโรงแรมของสมาคมก็เลยอ๋อก็คือป้ายข้างหน้ามันเขียนว่า TVF อ่ะก็คือเป็นชื่อย่อของตุรกีชื่อย่อของสมาคมตุรกีเขาอ่ะครับผมก็ได้ไปพักอยู่ที่นั่นนะครับผมหลักๆเลยนะครับที่หลายคนถามมานะครับว่าไปนี่จะไปคุยเรื่องอะไรก็คงนี่แหละไปได้เปลี่ยนความรู้กันนั่นแหละค่ะนะฮะเพราะเขาคิดว่าเขาจะมาล้วงความลับล้วงลูกเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่หรอกเราไปแล้วไม่ใช่ว่าแต่นะแผนซ้อมอะไรอย่างนี้วิธีการเล่นเป็นอย่างนี้เราคงไม่ขนาดนั้นหรอกใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกรูปแบบของเรามันกับเขามันไม่เหมือนกันดีแหละค่ะก็คงอยากจะมาอ่ะแลกเปลี่ยนกันนะเราก็คงอยากจะเห็นวิธีการซ้อมของเขานะค่ะสโมสรวากีฟเนี่ยเขาเป็นทีมระดับโลกแล้วใช่แชมป์โลกก็ได้มาไม่รู้กี่สมัยนะครับแชมป์ยุโรปแชมป์ลีกเขาก็เป็นไม่รู้กี่สมัยเหมือนกันไปศึกษาวิธีการฝึกซ้อมวิธีการเก็บตัวเขาอะไรเงี้ยเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายนักกีฬาแล้วก็เหมือนไปดูงานใกล้ๆประมาณนั้นแหละไปแลกเปลี่ยนกันค่ะนะฮะก็เดินทางไปตั้งแต่เมื่อคืนครับเครื่องออกเนี่ยจริงๆก็ห้าทุ่มก็50อ่ะเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนของวันนี้เที่ยงคืนของวันนี้ครับผมใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานกันนะไปตุรกีกับ10ชั่วโมงใช่ก็จะนานนิดนึงค่ะคือก็จะกลับมาสักวันที่12ไงนะแต่ระหว่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีการประกาศตัวนักกีฬาทีมชาติเมื่อคนหนุ่มก็บอกมาสักประมาณวันที่เท่าไหร่7-8วันที่8ก็คือไม่ได้เชิงประกาศแหละเรียกนักกีฬาเข้ามาเพื่อที่จะทดสอบร่างกายเป็นช่วงแรกนะคะเป็นช่วงแรกที่จะทดสอบร่างกายก่อนเพื่อดูว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะค่ะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันรอดูว่าการไปครั้งเนี้ยสำหรับทางท่านเลขาธิการเองก็บอกว่าจะคุ้มค่าไหมค่ะนะครับกับการที่เราไปแล้วเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนะแต่มีคนบอกว่ากระตุกอ่ะกระตุกเหรอเออมีคนบอกว่ากระตุกมากงงไม่รู้ไงปิดคลิปเลยครับเต้ปิดเลยก็ได้ครับค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับคอมเมนต์ในช่วงนี้นะตั้งแต่แรกๆเลยมากันเยอะไหมมีคนบอกว่าเสียงเบาช่วงแรกมีคนบอกเสียงเบานะแก้ไขไปแล้วนะคะแก้เสียงหน่อยเสียงเบามากนะครับกระตุกเออคอมเมนต์หายไปไหนเทเลอร์บอลเร็วที่เธอไม่เล่นกับสุพีมตอนไปชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานางจะไม่ช่วยเลข2ด้วยเปล่านะครับแต่ละทีมซื้อขาดนักกีฬาแบบสัญญาหลายปีหรือว่าปีต่อปีส่วนใหญ่คงเป็นปีต่อปีวอลเล่เขาจะเป็นปีต่อปีไม่ได้เป็นวอลเล่ถ้าเป็นต่างชาติของบ้านเราไม่ค่อยมีนะที่จะแบบว่าเซ็นแบบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยมีพี่กิฟไง3ปีเนี่ยปีสุดท้ายกับสุพีมใช่แต่ไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะคุยกันต่อหรือเปล่าค่ะเพราะตอนพี่กิฟมาตอนแรกใช่มั้ยปีแรกที่มาก็คือเขายังไม่ได้แชมป์ปีนั้นใช่ไหมแล้วก็เหมือนก็มีการคุยกันภายใน
ค่ะอันนั้นปี28มาก็ได้แชมป์2สมัยนะปีนี้ปีที่3ค่ะอย่างเงี้ยเซ็นยาว3ปีแล้วก็อย่างพี่หน่องเนี่ยไม่ทราบนะไม่ทราบว่าเขาเซ็นยาวหรือเปล่าค่ะนะฮะโอ้นอกจากทีมฝึกทีมทีมอื่นเสริมหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับนะต่อแต่ละทีมซื้อขาดนักกีฬาอ๋อนี่นะเนี่ยสัญญาณไปอะไรครับกระตุกนาทีละครั้งเลยครับครับลุ้นคิงกรุงเทพที่พี่อ๋อมหลุดปากว่ามีเสริมนักกีฬาทีมชาติไทยมากกว่าไม่มีหรอกไม่ใช่ผมแซวพี่เอกเขาเฉยว่าอันนี้ไม่มีอันนี้พุ่งตรงไม่มีไม่มีไม่มีแซวคือตอนแรกเขาจะคุยนักกีฬาที่เป็นศิษย์เก่าของครูไก่เลยจากโอภาสค่ะน้องเนี่ยน้องแพมเปียรัตน์อ๋ออ๋อก็ถือว่าเป็นทีมชาติไหมค่ะก็ยุวชนอะยุวชนยุวชนทีมชาติแต่ไม่รู้จะเจรจาได้หรือเปล่าเออนั่นแหละอ๋อไอคนกัปตันทีมของเคนยาคือนางเคยเล่นทีมเดียวกับพี่ปูอาเซอร์เบวากูปี2016-2017ก็เคยเล่นมาด้วยกันสุพีมขาดตัวตบหนักดีแล้วที่หาคนมาแทนฟาตูครับสุพีมนี่ทีมรับฟังมากบอลเร็วก็พี่เสือเลิศเวอร์ส่วนหัวเสานี่ตีไม่ตายเลยเสริมมาก็จะมีตัวลูกหนักๆสักทีมาบอกอ้าวไม่บอกตอนนี้แล้ววันนี้จะคุยอะไรล่ะครับเขาส่งแล้วก็น่าจะบอกได้นะเราก็ต้องรอให้มันเป็นออฟฟิเชียลมาทางสโมสรด้วยครับผมก็ให้เกียรติทางสโมสรเขาด้วยนะคะคือก็รอให้เขาเปิดมาแหละครับมันก็จะได้เป็นออฟฟิเชียลแบบเป็นทางการไปเลยไงนี่อะไรอีกเปิดไปเสร็จสัญญาก็เสร็จแล้วนะฮะหมายถึงทีมใช่ไหมหรือหมายถึงเราหมายถึงเราปะเราไม่ได้ฮะเราก็อยากนำเสนออยู่แต่เราเปิดมาแล้วเนี่ยก็ช่วยกันรับผิดชอบป่ะล่ะพอเปิดปุ๊บโอ้โหสายตรงมาทันทีครับผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ซื้อตัวมาอะไรเนี่ยซื้อตัวมาเยอะเยอะป่ะอ๋อเยอะเหรอบอกจะมาปราบนครนนท์ฮ่าฮ่ารอปีต่อไปดีกว่านะเงินเยอะจ้างจูถึงไปเลยคือหมายความว่าไงอ่ะโอ้ผมอันนี้หรอพอกระตุกมากเหมือนคุยจีบโคตรด่วนไปล่วงความลับครับไปขนาดนั้นหรอกกระตุกดูละกระตุกพวกคลิปไปแหละน่าจะกระตุกที่คลิปเด็กหรอใช่คงกระตุกที่คลิปอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ดูอยู่มันหลุดอยู่นั่งอยู่แต่เราคุยเนี่ยมันกระตุกไหมก็คือเราดูในนี้ไม่กระตุกไม่เมื่อกี้อ๋ออันนี้เนี่ยเป็นละคลิปอะกระตุกอยู่แต่ว่าแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดคลิปแล้วแต่ตอนนี้มันกระตุกอยู่ไหมนิดหน่อยใช่ไหมบุกมือก่อนเนี่ยข้อคอมเมนต์ไม่มีละหมดละคอมเมนต์มันหมดแล้วอ่ะดับผมก็ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันดูช้าๆครับก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางที่ดีคือทางลาดยางนะครับเราก็ต้องรอทางสโมสรเขาอีกทีนึงกันแหละเอาแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนผมว่านะฮะทางคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะก็ไปกดดันกับทางสโมสรเขาเพราะว่าก็ดีเหมือนกันนะฮะเราไม่ใช่ว่าเราก็ไม่อยากรู้นะเราก็อยากทราบเหมือนกันเราก็อยากจะนำเสนอไม่ใช่เราไม่อยากทราบเราก็ทราบมาบ้างนิดนึงนะฮะแต่ที่แบบย้ายแบบข้ามลีกด้วยกันเนี่ยย้ายในลีกด้วยกันเนี่ยเท่าที่ดูค่อนข้างน้อยนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วที่แบบทีมนี้ซื้อตัวจากทีมนี้มาอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นแบบอินพอร์ตอย่างเดียวนำเข้าอย่างเดียวเลยนะฮะก็ถ้าได้เห็นรายชื่อแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงอ๋ออยู่แล้วแหละนะครับผมนะยังมีคนบอกค้างทุกสิบวิ